พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านปกติแล้วเราก็ทุกสัปดาห์นะครับยกเว้นว่าวันสำคัญก็เลื่อนไปนะครับวันนี้ผมเองจะมาวิเคราะห์เรื่องการเมืองว่าด้วยเรื่องระเบิดผมเชื่อว่าเป็นหัวข้อที่พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้ติดตามสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานการณ์ของประเทศจะนำไปสู่อะไรมีการหยิบยกเทียบเคียง2กรณีจากผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีลักษณะเหมือนปี2549และปี2557ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้กรณีระเบิดที่เกิดขึ้นได้ถูกหยิบยกหยิบฉวยไว้เป็นเครื่องมือทำลายทางการเมืองกันมาโดยตลอดไม่ได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างที่ควรจะเป็นเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในปี2549คือเกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคมในเวลา6โมงเย็นหลายจุดทั่วกรุงเทพมหานครปี2549ก่อนวันขึ้นปีใหม่วันส่งท้ายปีเก่านั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นภายหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี2549ไม่สามารถจับคนร้ายได้แม้แต่เพียงคนเดียวมีการออกหมายจับชายไทยไม่ทราบชื่อไม่ทราบหน้าถึงขนาดที่ตำรวจที่อยู่ในป้อมยามที่สะพานควายบอกว่ามีชายชะกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้ออกจากป้อมยามเขาจะไปวางระเบิดแต่เป็นระเบิดที่ไม่ได้มุ่งหมายจะเอาชีวิตใครมีความประสงค์ต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองแต่ว่าประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเนก็ได้รับชะตากรรมจำนวนหนึ่งปี2557นี่ก็เหมือนกันเกิดระเบิดขึ้นในทางภาคใต้ใครก็คาดไม่ถึงมีการจับกุมบุคคลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ชราภาพอย่าว่าแต่วางระเบิดถือระเบิดก็ยังไม่มีปัญญาท้ายที่สุดก็ต้องมีการปล่อยตัวออกไปแต่ว่าในระหว่างนั้นแต่ละฝ่ายก็หยิบฉวยมาว่าอีกฝ่ายหนึ่งสร้างสถานการณ์ให้กับตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไปดิสเครดิตเช่นถ้าอยู่ในซีกฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าซีกฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลต้องการดิสเครดิตรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลสร้างเรื่องเพื่อที่จะกลบข่าวทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดมักจะเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ไม่ได้ใช้วิธีตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาใช้ในการพิสูจน์หลักฐานอย่างตรงไปตรงมาเพราะเป้าหมายของระเบิดก็คือต้องการอานุภาพทางการเมืองมากกว่าความมุ่งหมายชีวิตกรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็เช่นเดียวกันพนักงานทำความสะอาดซึ่งไม่รู้อิโนอิเนได้รับชะตากรรมในหลวงรัชกาลที่10ได้นำดอกไม้พระราชทานให้กำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เห็นชัดก็คือว่าวันนี้เนี่ยครับระเบิดครั้งนี้เนี่ยลองมาทำกันอย่างตรงไปตรงมาสักครั้งไหมหมายความว่ารัฐบาลฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
เรามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและตำรวจเนี่ยทำอย่างตรงไปตรงมาสักครั้งได้ไหมไม่เอาแพะกันสักครั้งได้ไหมไม่ได้เอามาสร้างสถานการณ์ทางการเมืองสักครั้งได้ไหมเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่ระเบิดทางการเมืองแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เห็นชัดว่านี่เป้าระเบิดทางการเมืองและสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือว่าถ้าบอกว่าผู้กระทำการมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ยิ่งแล้วใหญ่นะผมจะบอกให้ถ้ากราบใดเป็นการชี้ว่าการปฏิบัติการเนี่ยนะครับได้ข้ามจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเศรษฐกิจซึ่งกำลังพินาศอยู่แล้วจะย่อยยับมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าครั้งนี้ตำรวจขอสักครั้งเถอะแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องไปแทรกแซงปล่อยให้ตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ได้รับสิทธิของการเป็นผู้ต้องหาและพิสูจน์กันให้สิ้นกระแสความกันว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่เลวทรามต่ำช้าอันนี้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองเรื่องนี้มันก็จะหยิบฉวยมาใช้งานท่ามกลางความหายนะของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนปี2549ชัดเจนที่สุดพอตูมพวกก็โยนไปอีกซีกหนึ่งเลยว่าพวกนี้ก็ทำกันหมายความว่าพอระเบิดตูมหน่วยโฆษณาก็ระบุยัดเยียดอีกฝ่ายหนึ่งทันทีครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้วุฒิภาวะต่ำกันแบบนี้นะครับถ้าต้องการให้ประเทศเราได้แก้ไขปัญหากันเรื่องอื่นๆเนี่ยเอาตามวิชาชีพกันสักครั้งได้ไหมเพราะการเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็แลเห็นกันว่าช่วงเนี่ยครับระเบิดปี57จับกันมาเป็นพวงท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็หาเป็นเช่นนั้นไม่วันนี้เนี่ยนะครับผู้รับชะตากรรมคือผู้ที่ไม่รู้อีโนอีเน่แต่เป้าหมายจริงๆนะครับที่มีการประโคมโหมข่าวกันทั้งนั้นก็รู้ว่าเป้าหมายจริงๆต้องการทางการเมืองมากกว่าที่ประสงค์ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็วาดหวังกันว่าเราสองฝ่ายเนี่ยตั้งหลักกันและพิสูจน์เรื่องนี้และจับกันให้ได้สักทีคนไทยก็อยากจะรู้กันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนชั่วที่มากระทำการนั้นนี่แต่ถ้าเอามาใช้ทางการเมืองเนี่ยมันก็จะจบลงแบบการวางระเบิดกันทุกครั้งนะครับนี่คือหัวข้อแรกประเด็นต่อมาก็คือว่าสถานการณ์ทางการเมืองเวลานี้ที่ผมบอกกับพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรการที่เราเนี่ยนะครับยืนอยู่ที่ฐานที่มั่นอย่างแข็งแรงนั้นท้ายที่สุดนั้นฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายที่กระทำตัวเองสองหัวข้อใหญ่ในการแถลงนโยบายที่มีการทำผิดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเช่นว่ารัฐบาลที่เสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปนะโทษรัฐบาลที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นจะต้องชี้แจงที่มาของรายได้ว่านโยบายที่ประกาศกันมานั้นเอารายได้มาจากไหนซึ่งรัฐธรรมนูญได้บังคับเอาไว้และปรากฏว่าการแถลงนโยบายที่ผ่านมาไม่ได้เขียนที่มาของรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของรัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยครับเขานับวันปฏิบัติหน้าที่คือนับหลังจากการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาและในเนื้อหาดังกล่าวนั้นว่านโยบาย1 2 3 4คุณต้องเขียนว่าเอารายได้มาจากไหน
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อในคำแถลงนโยบายไม่มีที่มาของรายได้อย่างไรก็ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติบังคับเอาไว้นี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองที่ไม่มีใครไปทำอะไรเลยนั่นคือคำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก่อนปฏิบัติหน้าที่จะต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในคำถวายสัตย์รัฐธรรมนูญก็บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องปฏิญาณตนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการกล่าวคำปฏิญาณไม่ครบถ้วนปฏิญาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ปฏิญาณเงี้ยรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่บอกว่ากล่าวคำปฏิญาณครึ่งเดียวกันได้คณะรัฐมนตรีก่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องกล่าวปฏิญาณและรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้เลยว่าจะต้องกล่าวคำปฏิญาณอย่างไรปรากฏว่าปฏิญาณครึ่งหนึ่งซึ่งก็ผิดรัฐธรรมนูญนี่แหละวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นรัฐบาลอื่นแค่สองหัวข้อนี้พ้นจากการเป็นรัฐบาลแล้วนะครับไม่มีทางจะเป็นรัฐบาลต่อได้เพราะกล่าวคำปฏิญาณไม่ครบผิดรัฐธรรมนูญคำแถลงนโยบายไม่มีที่มาของรายได้แต่ว่าเมื่อเขามีความต้านทานแต่อย่างที่ผมเห็นว่ากรณีอันนี้จะกัดเซาะกันไปโดยตลอดเพราะถึงอย่างไรก็ตามนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญข้อใดว่าจะบัญญัติว่าให้แถลงนโยบายโดยไม่ต้องบรรจุที่มาของรายได้เพราะรัฐธรรมนูญบังคับเอาไว้และคำกล่าวปฏิญาณจะต้องกล่าวครบถ้วนเหมือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมเองเนี่ยนะครับขณะที่ว่าปี2554เนี่ยติดคุกอยู่ออกมาทีหลังเนี่ยยังต้องไปปฏิญาณเฉพาะเลยคือหมายความว่าเกือบ500คนเขาปฏิญาณไปหมดแล้วผมเข้ามาเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปฏิญาณผมยังไม่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายใดๆจนกระทั่งได้กล่าวคำปฏิญาณดังนั้นเนี่ยนะครับคำปฏิญาณจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับการกล่าวคำสาบานตนในศาลก่อนจะให้เนี่ยนะครับถ้อยคำเบิกความจะต้องกล่าวคำสาบานตามความเชื่อของแต่ละศาสนาถ้าไม่เปล่งคำสาบานก่อนก็จะเบิกความไม่ได้แต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีความเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีการกล่าวคำปฏิญาณให้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือการอ่านถ้าเป็นการท่องจำเนี่ยก็อาจจะบอกว่าจำได้ไม่ครบไอ้การจำได้ไม่ครบเนี่ยครับเหมือนพี่หมูพรศักดิ์ว่าเหมือนคนจะไปบวชเนี่ยนะครับก็จะท่องให้ครบนะถ้าท่องไม่ครบเนี่ยนะครับอุปัชฌาย์นี่ก็บวชไม่ได้นะยกเว้นบวชหน้าศพเท่านั้นนะที่เขาจะมีการกล่าวนำให้ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็เกิดความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครไปทำอะไรรัฐบาลนี้เลยรัฐบาลนี้ทำตัวเองทั้งสิ้นวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันกรณีระเบิดที่ผมบอกว่าเราต้องตั้งหลักกันดีๆเมื่อวานนี้นะครับพี่เจ๋งมาที่สถานีวันสองวันนี้เจ้าหน้าที่ก็มากันในคลักมาถ่ายรูปปั๊บ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 ซึ่งก็ทั้งโดยข้อเท็จจริงนั้นในการแสวงหาพยานหลักฐานนั้นมันควรจะว่าตามข้อเท็จจริงสักครั้งไม่ฉะนั้นก็เป็นระเบิดการเมืองอ่ะมันเป็นระเบิดเป้าหมายทางการเมืองซึ่งเนี่ยนะครับจะหยิบฉวยมุมไหนมาอธิบายความได้หมด
แต่เรื่องนี้ผมก็เชื่อว่านี่นะครับถ้ายังเอากันแบบเดิมๆนะครับเอามาใช้เครื่องมือทางการเมืองกันเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้คนร้ายที่แท้จริงถ้าได้คนร้ายที่แท้จริงกันสักครั้งเนี่ยนะครับระเบิดเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังแลเห็นว่าเราเองก็เองนั้นก็ยังจะต้องตั้งหลักหัวข้อหลักนั้นก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็ยังจะต้องมีความมุ่งมั่นเพราะว่าถ้ากราบใดรัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้รับการแก้ไขเลือกตั้งอย่างไรภายใต้5ปีนี้ผลลัพธ์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าเนี่ยนะครับกระแสสูงอย่างไรก็ตามแต่ในระบบบัตรใบเดียวนั้นยากที่พรรคการเมืองเดินไปถึง376แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมันยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขามันยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นเสาไฟกันเสียด้วยซ้ำถ้ากระแสประชาชนมันไม่แรงจริงๆที่ผมพยายามเพียรเล่ากันหลายครั้งว่าตอนที่เรืออากาศตรีฉลาดบรชัดมาอดอาหารหน้าสภาปี37แล้วก็ชวนผมกับคณะพรรคพวกมากมายเนี่ยภารกิจแรกก็คือการไว้อาลัยอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนที่จากไปในเหตุการณ์พฤษภา35แต่เรืออากาศตรีฉลาดก็จุดประเด็นกันว่าเราควรจะมีรัฐธรรมนูญของประชาชนสักฉบับหนึ่งก็ต่อสู้กันเนี่ยนะครับจนกระทั่งจุดประกายนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี34มาตรา211เปิดประตูกลายเป็นรัฐธรรมนูญปี2540แต่นั่นกระแสธงเขียวซึ่งเป็นสีประจำสัญลักษณ์ประจำพระองค์รัชกาลที่7ได้โบกสะบัดเนี่ยนะครับพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยครับที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยทั้งหลายตอนแรกไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะไม่เอาด้วยอย่างไรก็ไม่เอาแต่พอกระแสประชาชนเนี่ยบอกว่าอย่างไรต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยต้องมีการปฏิรูปทางการเมืองกันแล้วปล่อยไว้ไม่ได้กลับหลังหันกันเป็นทิวแถววันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลังพฤษภา35เนี่ยที่มาของนายกว่าต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมาจากส.ส.เนี่ยประธานรัฐสภาต้องมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงวันครึ่งวันเนี่ยจบแล้วฝ่ายที่เคยคัดค้านทั้งหมดเมื่อเสียงของประชาชนเขาบอกว่าเขาต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งท้ายที่สุดนะครับสะบัดในพริบตาเดียวการอภิปรายแทบจะไม่เกิดขึ้นกันเสียด้วยซ้ำน้อยมากเพราะทุกฝ่ายรู้ว่าประชาชนคิดกันอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องอยู่ในสถานะที่ยากลำบากเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในปีที่6อันนี้ยากมากยิ่งขึ้นรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามานั้นนะครับโดยองค์ประกอบคนที่เป็นแกนหลักก็คือคนเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีนอกจากรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงแล้วก็ยังรับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีคนมาถามผมว่ารู้สึกอย่างไรผมบอกว่าดีไม่ต้องคิดมากถ้าเอามือเศรษฐกิจมาเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเราต้องคิดเผื่อว่าเขาจะทำสำเร็จยังฝันลมๆแรงๆนี่ไม่ต้องฝันอะไรเลยไม่ต้องคิดมากกันเสียด้วยซ้ำว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยากมันพังพี่น้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องประเด็นเศรษฐกิจนี่ก็เป็นปัญหาหลักโดยเฉพาะเศรษฐกิจปากท้องซึ่งจะเป็นเรื่องหลักของรัฐบาลและก็ไม่มีวี่แววกันว่าจะรอดกันได้อย่างไรปัญหาเรื่องอื่นๆณขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องประกอบแต่เมื่อความจริงนั้นเศรษฐกิจมันพังพินาศอย่างไรเนี่ยครับมันอธิบายด้วยความทุกข์ของประชาชนอยู่แล้วผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่างนี้ครับว่าความจริงวันนี้ก็เป็นครบรอบปีของอิสรภาพของผมนะปีที่แล้ววันที่4สิงหาเนี่ยได้รับการปล่อยตัววันนี้ได้รับอิสรภาพครบปีพอดี
เมื่อปีกลายเนี่ยนะครับระหว่างครั้งที่3มาครั้งที่4เนี่ยได้6เดือนกว่ากลับเข้าคุกใหม่ครั้งนี้ก็ถือว่าครบปีละไม่มีใครรู้ว่าพวกเราที่ได้ร่วมต่อสู้กันมานั้นที่ผมมักพูดเสมอว่าคนที่ไม่ทรยศน่ะมี2เส้นทางเท่านั้นน่ะคือไม่ตายก็ติดคุกคดีเยอะแยะมากมายและเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่มันผ่านเนิ่นนานกันมาเนี่ยมันก็เหมือนน้ำท่วมปากยกตัวอย่างเช่นเนี่ยคดีที่ณัฐวุฒิและคณะเนี่ยนะครับที่ศาลท่านเลื่อนนัดอ่านวันใหม่เนี่ยนะครับ23กันยายนนั้นพออธิบายกันไปแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งอย่างที่ผมบอกว่าเราเองเนี่ยนะครับพูดยากในเรื่ององคาพยพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเวลานั้นชื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชที่ดำเนินคดีนะแล้ววันนี้เสรีพิสุทธิ์มาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแล้ววันเนี่ยนะครับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ไปเล่าเรื่องนี้ด้วยความภาคภูมิใจเลยถือว่าเป็นผลงานเรานี่ถ้าทนไม่ได้ก็ฟาดเสรีพิสุทธิ์โครมเห็นไหมก็บอกว่าย้ายขั้วย้ายข้างกันอีกแล้วตำรวจชุดเสรีพิสุทธิ์เป็นคนดำเนินการทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับส่งเรื่องให้อัยการอัยการนี่สั่งไม่ฟ้องทุกคนส่งสำนวนกลับมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รัฐบาลเกิดขึ้นหลังจากสิ้นนายกสมชายหลังจากพลังประชาชนถูกยุบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นที่อยู่ต่อมาจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คือพลตำรวจเอกพัชรวาทก็มีความเห็นแย้งต่อพนักงานอัยการเมื่อตำรวจเห็นแย้งกับอัยการก็ต้องให้อัยการสูงสุดเป็นคนวินิจฉัยอัยการสูงสุดวินิจฉัยกลับคำของอัยการเดิมมีคำสั่งสั่งฟ้องอัยการสูงสุดชื่อชัยเกษมนิติสิริต่อมาชัยเกษมก็มาอยู่พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมาเป็นพวกเห็นไหมครับประวัติศาสตร์สิบกว่าปีนี้มันหวานอมขมกลืนทั้งสิ้นเพราะชัยเกษมเกษียณก็เข้าพรรคเพื่อไทยและก็มาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเลือกตั้งก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวละครหลักเนี่ยนะครับมี2คนเท่านั้นคดีเนี้ยและถามว่าเวลาจะพูดเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่อโหสิกรรมเนี่ยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเสรีพิสุทธิ์เขาก็ยังภาคภูมิใจเขาอยู่อะวันโหวตเลือกนายกเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งอภิปรายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพวกเราก็ได้พยายามอธิบายว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องกลืนเลือดกันเป็นธรรมดาผมเนี่ยครับก็ไม่ได้รอดอะไรอยู่ในสำนวน2สำนวนแรกจบก็ว่าสำนวนผมต่อเรื่องคดีความเนี่ยนะครับอย่างไรก็ไม่รอดกันอยู่แล้วนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่เล่ากับท่านทั้งหลายฟังวันนี้เนี่ยครับเพื่อจะบอกกันว่าเราเองนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาโดยตลอดในวันที่ชนะก็ไม่ได้ใช้โอกาสที่จะรักษาชัยชนะและเราต่อสู้ในวันที่เราพ่ายแพ้ไม่มีโอกาสชนะทุกครั้งคราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมยังบอกกับพี่น้องว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเนี่ยครับยึดหลักแนวทางอุดมการณ์ให้เป็นหลักกันเอาไว้
แล้วก็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผมยกตัวอย่างถึงสองบุคคลเนี่ยวันนี้เราจะวิพากษ์วิจารณ์เลยก็ได้แต่ผมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องกลับกันไหมแต่ทั้งคดีเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับพี่น้องว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้ประมาณสถานการณ์กันไว้ว่ายิ่งรุกจะยิ่งช้าการปล่อยเนี่ยครับยืนดูยิ่งกว่ารุกสิเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นคนที่ต้องทำหน้าที่ซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรคือฝ่ายค้านในการที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเขาก็ต้องเป็นหลักเพราะเขามีภูมิต้านทานยืนอภิปรายในที่ประชุมสภาว่ารัฐบาลสส.สว.อย่างเดียวกันนั้นไม่สามารถฟ้องร้องกันได้ยกเว้นบุคคลที่สามแต่เราเป็นบุคคลภายนอกไม่มีภูมิต้านทานใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เป็นภาระของเขาและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลานี้เนี่ยครับที่กำลังเดินก็ดีขึ้นตามลำดับแต่เรื่องที่ไม่ใช่ก็ต้องตัดออกไปอย่าไปวอกแวกอย่าไปเสียเวลาและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีใครทำลายรัฐบาลนี้ได้ดีที่สุดนอกจากรัฐบาลนี้เองและเวลานี้ก็เห็นได้ชัดว่าแค่สตาร์ทเนี่ยนะครับเครื่องก็พังไปสองเกียร์แล้วก็คือว่ากรณีถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญไม่มีที่มาของรายได้ในนโยบายผิดรัฐธรรมนูญอธิบายอย่างไรก็ผิดเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติกันเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นกรณีระเบิดกับการเมืองนั้นผมไม่ต้องการเห็นว่าระเบิดที่เกิดขึ้นไม่กี่วันแล้วมีพี่น้องที่เป็นพนักงานทำความสะอาดกรุงเทพมหานครได้รับบาดเจ็บนั้นไม่ควรจะเจ็บตัวเปล่าๆแต่คนร้ายตัวจริงควรได้รับการจับกุมและระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการดิสเครดิตใครแต่เป็นการดิสเครดิตประเทศไทยถ้าเราคิดหลักกันอย่างนี้และทุกฝ่ายช่วยกันไม่หยิบฉวยมาใช้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองกันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับเราจะหยุดระเบิดนี้กันไปได้อีกนานถ้าเราได้จับคนร้ายกันจริงๆซึ่งผมเองก็อาจจะได้แค่ส่งเสียงกันและก็มีความวาดหวังกันว่าทำให้มันถูกต้องกันสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้หาทางออกร่วมกันในกรณีนี้การต่อสู้ทางการเมืองความเห็นต่างกันก็ยังจะต้องต่อสู้กันต่อไประหว่างรัฐบาลกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยนะครับรัฐบาลประชาธิปไตยต้องมีสองข้างมีสองซีกนะครับเป็นองค์ประกอบจึงเป็นประชาธิปไตยกันได้นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เอาหอมปากหอมคอนะครับฟังเพลงกันให้กำลังใจพรรคพวกพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในสายทาง